ในที่สุดก็ไม่เหงาแล้วได้แป้นบาสมาจากสปาวดิ้งไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ติดตั้งได้หมดจะในบ้านหรือจะหน้าบ้านก็ได้ติดตั้งง่ายมากมีทั้งแบบหน้าแป้น44นิ้วแล้วก็50นิ้วปรับระดับได้ตามพื้นที่หน้างานโครงสร้างเหล็กแข็งแรงมากขนาดมาตรฐานเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกมากสำหรับทุกๆบ้านเอาไว้ฝึกฝนเพิ่มความแม่นถูกใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสั่งซื้อได้ที่ Spalding Thailand สำหรับองค์กรที่มีกิจกรรม CSR มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมินตัวกับมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด5คู่แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะตารางการแข่งขันจะช้าขึ้น1ชั่วโมงโดยปกติทั่วไปตามเวลาของบ้านเรานะคะเนื่องจากสิ้นสุด Daylight Saving Time หรือเวลาออมแสงประจำปีของประเทศอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะก่อนที่จะรับฟังแอมินเอในวันนี้ขอไลค์ด้วยค่ะเพื่อน6คลิปล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆให้พันไลค์มา5คลิปแล้วคลิปนี้ก็ขอด้วยนะคะกดไลค์เสร็จแล้วเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะพร้อมเริ่มที่เกมแรก Phoenix Suns เดินทางไปเยือน Detroit Pistons ในเกมวันนี้ทั้ง Phoenix Suns ยังคงไม่มี Bradley Beal แล้วก็ Devin Booker นะครับพวกเขาใช้ Eric Gordon ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนรวมกับ Kitabes Diop และขยับเอา Josh Okogie ไปเป็นตัวสำรองในส่วนของ Detroit Pistons วันนี้หัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่าง Monty Williams เจอกับทีมเก่าที่ไล่ตัวของเขาออกมาเริ่มเกมมา Phoenix Suns ด้วยความร้อนแรงของ Kevin Durant อย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะครับว่าจะเป็นการหลอกยิงระยะกลางครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าจะเป็นการลุยเอาแขนยาวๆเข้าไปวางบอลกดคนเดียวถึง13แต้มสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มได้คีตาเบสดีออฟนะครับมาช่วยเล่นเกมรับเสริมพาทีมขึ้นมาเป็นฝ่ายนำก่อนนะครับพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2แม้ว่าการยิงของเควินดูแรนต์จะแผ่วไปแต่พวกเขาก็ได้ความแม่นของเอริกกอร์ดอนขึ้นมาเสริมแทนและยังได้จอชโอโกกีในฐานะตัวสำรองอีกนะครับทำให้จบครึ่งแรกฟีนิกซ์ซันส์นำระดับ9แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังวงนอกของฟีนิกซ์ซันส์ยังคงทำงานได้ดีสลับกับการเจาะวงในอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเคทเคนนิงแฮมแล้วก็2รุกกี้ของทีมนะครับมัวจะเป็นอูซาทอมสันหรือว่าจะเป็นมาร์คัสแซสเซอร์พยายามทำแต้มยังไงก็ไล่ไม่ทันนะครับในท้ายที่สุดฟีนิกซ์ซันส์เอาชนะไปได้อย่างที่ควร120-106สำหรับดีทรอยต์พิสตันการพ่ายแพ้ในวันนี้ถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่4ติดต่อกันแล้วนะครับทีมของพวกเขามาในชุดซิตี้อีดิชั่นแล้วก็พื้นที่ทำมารับกับเสื้อทีมในวันนี้เลยนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากดีทรอยต์พิสตันในยุคแบดบอยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือบนอกนะครับหรือว่าจะเป็นโลโก้บนพื้นสนามถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆตามปกติแล้วแบดบอยโลโก้ของพวกเขาเนี่ยจะมีเหมือนกะโหลกหัวไขว้กระดูกนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะเห็นเลข313นะครับทำเป็นจำลองเหมือนลักษณะเหมือนหัวกะโหลก313นี่คือ area code ของเมืองดีทรอยต์นะครับและบริเวณด้านข้างของเสื้อแข่งเนี่ยจะเห็นเป็นลายทางนะครับเหมือนกะโหลกกำลังไขว้อยู่ด้านล่างของเสื้อใต้ป้ายแท็กนะครับจะมีลายเซ็นของชักเดลี่ด้านบนมีเขียนว่า CD2 นะครับ CD นี่คือตัวย่อของชื่อชักเดลี่เนี่ยแหละครับชักเดลี่คืออดีตยอดโค้ชของพวกเขานะครับพาทีมเข้าสู่นัดชิงสายถึง5ครั้งติดเข้าสู่ NBA Finals ถึง3ครั้งติดแล้วก็คว้าแชมป์ NBA ได้2ครั้งติดในปี1989แล้วก็ปี1990นี่ถือเป็นเสื้อแล้วก็พื้นสนามที่สื่อถึงตำนานในยุคของพวกเขาได้เยอะมากๆเลยนะครับในเกมวันนี้ไอเซโทมัสหนึ่งในตำนานยุคแบดบอยของพวกเขาก็มารับชมในสนามแล้วก็รับเสื้อไปด้วยเป็นที่ระลึกแต่ในเกมวันนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเกมรับของดีทรอยต์พิสตันเนี่ยไม่ได้ทำให้แบดบอยดีทรอยต์เนี่ยภูมิใจได้เลยเพราะว่าโดนเจาะวงในเป็นว่าเล่นเลยนะครับหลายตัวหลายครั้งเนี่ยเสียแต้มง่ายเกินไปจุดนี้เนี่ยจะต้องรีบแก้ไขนะครับโดยเฉพาะจาเรนดูเรนครับแม้ว่าวันนี้จะทำดับเบิลดับเบิล12แต้ม11รีบาวด์ก็ตามแต่หลายต่อหลายครั้งเราเห็นเขาผิดพลาดในการเล่นเกมรับนะครับจังหวะที่ควรจะเข้ามาขวางจังหวะที่ควรจะมารีบาวด์ก็หลุดหายไปทำให้โดนฟีนิกซ์ซันส์รีบาวด์เกมบุกถึง14ครั้งนะครับและในช่วงกลางควอเตอร์ที่4ก็โดนออกจากเกมไปนะครับเนื่องจากเขาฟาวรุนแรงถึง2ครั้งน่าเสียดายที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมรับวงในได้ดีนะครับโดนฟีนิกซ์ซันส์เจาะไป64แต้มแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำแต้มพื้นที่วงในได้คืนนะครับ64แต้มเช่นเดียวกันถ้าเกิดมีเกมรับวงในที่ดีกว่านี้จุดนี้จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างแท้จริงเคทแคนนิงแฮมยังคงมีการทำแต้มของตัวเองดีต่อเนื่องนะครับวันนี้ทำไป26แต้มน่าเสียดายที่การยิง3คะแนนวงนอกไม่ทำงานที่น่าชื่นชมโครุกกี้ดราฟต์อันดับ5อย่างอูซาทอมสันที่ทำทุกอย่างให้กับทั้งทีมจริงๆนะครับวันนี้ทำไป14แต้ม9รีบาวด์แล้วก็การแอสซิสต์การขโมยการบล็อกอีกอย่างละ4เป็นเกมที่ครบเครื่องของตัวเขานะครับเป็นจุดขายของตัวเองตั้งแต่ก่อนดราฟต์มาเลยสะสมประสบการณ์กันต่อไปนะครับพวกเขายังคงต้องการเวลาในการเติบโตร่วมกันและสำหรับเกมหน้าเป็นการแข่งขันแบบ2เก
กมติดเลยนะครับรอรับการมาเยือนของ Golden State Warrior พรุ่งนี้ 7:00 น.หันไปดูในส่วนของ Phoenix Suns กันนะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้มา3เกมติดในเกมวันนี้ดูเหมือนทุกคนในทีมโดยเฉพาะ Kevin Durant เบื่อเหลือเกินที่จะต้องแพ้อีกต่อไปวันนี้ตัวของ KD ยังทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับทดแทนการขาดไปของ2ตัวหลักอย่าง Bradley Beal แล้วก็ Devin Booker Devin Booker คราวนี้เนี่ยมาเจ็บที่บริเวณน่องแล้วนะครับไม่ใช่ที่ข้อเท้าก็เฝ้าระวังกันต่อไปครับแล้วก็ขอให้เขาทั้ง2คนรีบกลับมาเร็วๆมาช่วยงานให้กับเควินดูแรนต์นะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปในวันนี้เนี่ยตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยนะครับเดินเครื่องของตัวเองอย่างที่บอกครับโอ้โหมีการยิงสลับกับการข้ามอย่างต่อเนื่องมากๆเลยควอเตอร์แรกกดไป13แต้มนะครับควอเตอร์ที่2อาจจะแผ่วไปนิดนึงไม่เป็นไรควอเตอร์ที่3จัดไปอีก18แต้มนะครับโอ้โหวันนี้ร้อนแรงเหลือเกินยิง3คะแนนก็ทำได้เล่นเกมสวนกลับเร็วลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษก็ทำได้เบ็ดเสร็จในเกมวันนี้จัดไปถึง41แต้มนะครับกลายเป็นคนที่9ของฤดูกาลที่มีเกมระดับอย่างน้อย40แต้มได้แต่ตัวของเควินดูแรนต์ถือว่าเป็นคนแรกในฤดูกาลนะครับที่ทำแต้มรวมทั้งหมดแตะระดับ200แต้มแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากจบเกมตัวของ KD ก็บอกนะครับว่าทุกคนในทีมเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยในที่สุดก็ชนะสักที3การในวันนี้ที่ลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเอริกกอร์ดอนจอร์จโอโกกีรวมถึงเกรสันแอลเลนเอริกกอร์ดอนวันนี้21แต้มนะครับเราเห็นการยิง3คะแนนที่ไกลเหลือเกินวันนี้ก็ทำได้ช่วงควอเตอร์ที่2ที่ KD เงียบๆอยู่เนี่ยนะครับได้เอริกกอร์ดอนทํา11แต้มเนี่ยแหละครับทำให้ทีมยังคงรักษาการนำคิตาเบสดีออฟกับยูเซฟเนอร์คิชแม้ว่าแต้มจะไม่ค่อยสูงนะครับคิตาเบสดีออฟวันนี้ไม่มีสักแต้มเลยแต่เขาทั้ง2คนช่วยทีมรีบาวด์ได้ช่วยเล่นเกมรับได้ดีในท้ายที่สุดก็เอาชนะไปได้อย่างที่ควรนะครับอย่างที่บอกว่าเกมแบบนี้เนี่ยพวกเขาไม่ควรจะพลาดและสำหรับเกมหน้าครับเตรียมตัวเดินทางไปเยือนชิคาโกบูลส์ถือว่าเป็นการปิดทริปในครั้งนี้นะครับในการมาเยือนทีมในฝั่งตะวันออกเช้าวันพฤหัส 8:00 นครับไปต่อกันที่โทรอนโตแรปเตอร์สเดินทางไปเยือนซานแอนโทนิโอสเปอร์ในเกมวันนี้สเปอร์ยังคงไม่มีเดวินแวสเซลนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ทางทีมให้มาราคายแบรนแฮมนะครับขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมยังคงหนืดๆกันอยู่นะครับแต้มเนี่ยเกาะกันได้อย่างสูสีมากๆเลยจนกระทั่งซานแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยเริ่มติดเครื่องพวกเขาใช้ประโยชน์จากการเล่นพื้นที่วงในนะครับของวิกเตอร์วันแบนยาม่าใช้ประโยชน์จากรูปร่างของผู้เล่นเนี่ยแหละครับค่อยๆนำห่างออกไปเรื่อยๆวิกเตอร์มีเกมรับที่ดีนะครับตัวของเขาวันนี้บล็อกรัวๆเลยนะครับร่วมกับเคลรอนจอห์นสันครับวันนี้ทำแต้มของตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้บางช่วงเนี่ยนำห่างถึง22แต้มนะครับแม้ว่าทางแรปเตอร์สจะพยายามไล่แต่จบครึ่งแรกก็ยังคงเป็นสเปอร์ที่นำห่างระดับ19แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นแรปเตอร์สที่เทิร์นโอเวอร์รัวๆแล้วก็ยิงพลาดต่อเนื่องมากเลยนะครับเจอเกมรับที่ดีของสเปอร์แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังคราวนี้เป็นสเปอร์บ้างที่ผิดพลาดเยอะหมดเป็นการยิงการข้ามนะครับรวมไปถึงการเทิร์นโอเวอร์เจอทางแรปเตอร์สเนี่ยค่อยๆไล่บี้มาเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเราได้เห็นศักยภาพในการเล่นของสกอตตี้บาร์นะครับกดคนเดียวถึง17แต้มจาก30แต้มที่ตัวเองทำได้ไล่บี้มาสนุกเหลือเพียงแค่2แต้มนะครับในช่วง10วินาทีสุดท้ายเดนนิสชรูเดอร์ตัดสินใจยิง3คะแนนกะจะพาทีมคว้าชัยชนะแต่ลูกไม่ลงไม่เป็นไรครับเพราะว่า OG อานุโนบีรีบาวเกมบุกได้แล้วก็ทอยบอลมุมสูงนะครับตีเสมอต้องไปยื้อในช่วงต่อเวลาพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาคราวนี้เป็นแรปเตอร์สที่ทำได้ดีกว่าในท้ายที่สุดสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้เฉยเลยนะครับ123-116สำหรับสเปอร์ในวันนี้เหมือนโดนคืนกับตัวเองบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาตกเป็นฝ่ายตามฟินิกซ์ซันส์ระดับ20แต้มแต่กลับมาคว้าชัยชนะได้วันนี้ขึ้นนำแรปเตอร์ส22แต้มแต่ในท้ายที่สุดกลับแพ้เองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอีกเกมนึงของพวกเขานะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่โค้ชป๊อปมักจะบอกกับวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเสมอเลยตั้งแต่ที่เข้ามาสู่ NBA ว่าการต่อสู้ทั้ง48นาทีที่ว่านี้เนี่ยมีความสำคัญเหลือเกินแม้ว่าจะผ่อนเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยนะครับมันก็มีผลจริงๆกับการแข่งขันวันนี้ตัวของวิกเตอร์เนี่ยทำไป20แต้ม9รีบาวด์กับ5บล็อกนะครับแม้ว่าในช่วงควอเตอร์ที่4จะไม่สามารถแผงลิดได้แบบในเกมที่เจอกับฟินิกซ์ซันส์ก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ศักยภาพในการเล่นภาพรวมของตัวเขาเนี่ยก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับการทำระดับ20แต้มกับ5บล็อกนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุกกี้คนแรกเลยนะครับต่อจากทิมดันแคนที่สามารถทำได้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนครับในส่วนของเคลรอนจอห์นสันนะครับแซคคอลลินแล้วก็มาราคายแบรนแฮมเนี่ยทั้ง3คนนี้เนี่ยมีเกมที่ดีของตัวเองว่าจะเป็นการโจมตีวงในนะครับการยิงระยะกลางทุกอย่างดูดีไปหมดเลยล่ะครับแต่กลับกลายเป็นพอยต์การ์ดทั้ง2คนในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์มี่โซแฮนหรือว่าจะเป็นเทรย์โจนส์ก็ตาม2คนนี้เนี่ยมีเทิร์นโอเวอร์รวมกันถึง6ครั้งเลยนะครับมันก็เลยทำให้เกมของซังสเปอร์เนี่ยไม่ค่อยไหลลื่นเท่าที่ควรอันนี้ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับของแรปเตอร์สมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยแข่งขันค่อนข้างเร็วนะครับเป็นช่วงบ่ายๆของบ้านเขาแล้วก็เป็นช่วงตี 3:00 ตี 4:00 ของบ้านเราแต่ถือว่าเป็นเวลาทองของ132ประเทศนะครับทั้งยุโรปทั้งตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาทำให้แฟนๆได้มีโอกาสได้ชมวิกเตอร์วันแบนยาม่าแบบสดๆเวลาทองแบบนี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นเลยว่า NBA เนี่ยเป็น global game ขนาดไหนหลังจากจบการให้สัมภาษณ์หลังเกมในวันนี้นะครับท
างสเปอร์เนี่ยก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องแล้วก็เดินทางไปเยือนเพเซอร์สเป็นเช้าวันพรุ่งนี้7โมงเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดของพวกเขาต่อไปหันไปดูในส่วนของแรปเตอร์สกันต่อนะครับในเกมวันนี้ต้องชื่นชมหัวใจในการต่อสู้ของทุกคนในทีมและก็เป็นอีกเกมนึงที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่มากกว่าในภาพรวมของผู้เล่นเองแล้วก็ทั้งทีมด้วยพวกเขาได้เกมชั้นยอดเหลือเกินนะครับของสกอตตี้บาร์นอดีตรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีที่กดคนเดียว17แต้มจาก30แต้มที่ตัวเองทำได้ไม่พอยังมีอีก11รีบาวด์แล้วก็6แอสซิสต์ตามด้วยการขโมยแล้วก็การบล็อกอีกอย่างละ3ครั้งยิง3คะแนนลงไปอีก5ลูกวันนี้ครบเครื่องเหลือเกินกลายเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขามีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มได้เรียกว่าผลงานของสกอตตี้บาร์นเข้าที่มากๆเลยนะครับร่วมกับ OG Anunobi ที่วันนี้ก็ทำไปอีก24แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกโดยเฉพาะลูกตีเสมอยื้อไปช่วงต่อเวลาเนี่ยแหละครับเป็นลูกโฟลเตอร์ที่สำคัญเหลือเกินตัวของ OG เนี่ยหลังจากจบเกมยังชื่นชมการเล่นเกมรับของวิกเตอร์เลยนะครับตัวของเขาเนี่ยโดนบล็อกไป2ทีแต่ด้วยความแม่นของ OG เนี่ยนะครับมาทดแทนความบอดของพาสคาเซียคัมในเกมวันนี้ที่ยิงอยู่ในระดับ 16% เท่านั้นเองนะครับพยายามยิง12ครั้งลงไปเพียงแค่2ลูกพวกเขาได้เกมที่ดีครับของเดนิสชรูเดอร์ยังคงมีการทำแต้มของตัวเองนะครับมีการโจมตีวงในด้วยความเร็วครับอย่างที่พวกเราเห็นในศึกฟีบ้าเวิลด์ครับทำให้ในส่วนของพอยต์การ์ดในวันนี้ของแรปเตอร์สเนี่ยเหนือกว่าทางสเปอร์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันดาโก้ราชาโควิชนะครับหัวหน้าโค้ชของแรปเตอร์สก็ได้ออกมาบอกว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนแผนอะไรเพียงแต่ว่าพลพรรคทุกคนในทีมแรปเตอร์สเนี่ยต่างก็มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทในการเล่นมากกว่าในครึ่งแรกมันก็เลยทำให้เกมเนี่ยค่อยๆกลับมานะครับแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้และสำหรับเกมหน้าได้พักหน่อยนะครับก่อนจะเตรียมตัวเดินทางไปเยือนดัลลัสแมวริกส์เป็นเช้าวันพฤหัส 8:30 ไปต่อกันที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์เดินทางไปเยือนคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สในเกมวันนี้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยใช้ตัวหลักครบเลยนะครับไม่มีใครบาดเจ็บเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมถือว่าต่อสู้กันได้สูสีมากๆเลยนะครับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สได้2การ์ดของพวกเขาครับอย่างโดนาแวนมิเชลแล้วก็ดาเลียสการแลนด์สู้กับสเตฟเฟนเคอร์รีแล้วก็เดรมอนด์กรีนนะครับวันนี้ก้าวขึ้นมาเสริมงานในการทำแต้มกับทั้งทีมได้ดีมากๆช่วงครึ่งแรกเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้แต้มของสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยนะครับโกลเด้นสเตทวอริเออร์เจอนำห่างกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงควอเตอร์ที่2พวกเขาแผ่วไปค่อนข้างเยอะทัพสำรองยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมทีมได้ทำให้จบครึ่งแรกตามคลิปแรงโคเรียสกว่า12แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังทั้งโกลเด้นสเตทวอริเออร์ก็ยังคงเจอการรีบาวด์แล้วก็ซ้ำดับ2ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต้มพื้นที่วงในของคลิปแรงโคเรียสดีกว่ามากๆเลยแม้ว่าทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์จะได้โจนาธานกูมิงกากับรุกกี้เทรสแจ็คสันเดวิสนะครับก้าวขึ้นมาเสริมเดรมอนด์กรีนกับคาวอลลูนี่ในการช่วยเกมรับต่างๆแต่มันก็ยังไม่มากพอจริงๆครับเพราะว่าเจอทั้งโดนาแวนมิเชลดาเลียสการแลนนะครับพยายามโจมตีทำแต้มของตัวเองต่อเนื่องไม่ยอมให้โกลเด้นสเตทวอริเออร์กลับมาครองโมเมนตัมของเกมได้ในช่วงครึ่งหลังวอริเออร์เนี่ยไม่มีโอกาสเข้าใกล้เกิน5แต้มเลยนะครับทางคลิฟแลนด์ทำได้ดีมากๆพวกเขารักษาการนำอย่างต่อเนื่องและในท้ายที่สุดคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับ115-104สำหรับโกลเด้นสเตทวอริเออร์การพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ในฐานะทีมเยือนเกมแรกของฤดูกาลนะครับนี่ถือว่าเป็นการออกตัวในฐานะทีมเยือนดีที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับชนะมา4เกมรวดย้อนกลับไปในอดีตเคยชนะ5เกมรวดนะครับน่าเสียดายเหลือเกินที่วันนี้พลาดไปสเตฟเฟนเคอร์รีในวันนี้พยายามทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ไม่สามารถแบกทีมขึ้นบ่าและก็คว้าชัยชนะมาได้ตัวของเขาทำไปถึง28แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยก็ซัด3คะแนนลงไป4ลูกแล้วนะครับถ้าเกิดนับตั้งแต่ปีฤดูกาล 2014-2015 เป็นต้นมานี่ถือว่าเป็นเกมที่97ที่ตัวของสเตฟเฟนเคอร์รีสามารถยิง3คะแนนในช่วงครึ่งแรกได้อย่างน้อย4ลูกและด้วยการยิง3คะแนนลงในวันนี้ทำให้สถิติในการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของตัวเขายืดต่อไปครับเป็นเกมที่252อย่างน้อย2ลูกยืดต่อไปเป็นเกมที่62ติดต่อกันตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี้เนี่ยตัวของสเตฟเฟนเคอร์รียิง3คะแนนลงอย่างน้อย4ลูกทุกเกมเลยนะครับและในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่3แล้วนะครับที่ตัวของเขาสามารถยิง3คะแนนลงได้ถึง7ลูกสมแล้วล่ะครับที่เป็นชูตเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีกีฬาบาสขึ้นมาแต่ปัญหาของสเตฟเฟนเคอร์รีในวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับตัวของเขาเจอการเล่นเกมรับที่ดีมากๆเลยของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สบีบให้เทิร์นโอเวอร์ถึง6ครั้งนะครับแล้วก็มีการทำแต้มลุยเข้าไปทำแต้มเนี่ยได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเกมรับของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สมากๆเลยเดรมอนด์กรีนวันนี้มีการทำแต้มให้กับทั้งทีมต่อเนื่องนะครับ18แต้มกับ8แอสซิสต์มีการยิง3คะแนนลงไป2ลูกเป็นเกมที่2ติดต่อกันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไม่เกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับตัวของเดรมอนด์กรีนเองแต่คนอื่นๆในทีมครับไม่ว่าจะเป็นเครย์ทอมสันแอนดรูวิกกินส์คาวอลลูนี่รวมไปถึงทัพสำรองอย่างดาริโอซาริชคริสพอลแกรี่เพตันเดอะเซคันด์ทุกคนมีการยิงที่ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองมากๆเลยแม้จะได้โจนาธานคูมิงกาทำไป15แต้มแต่มันก็ยังไม่มากพอวันนี้เจอคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เนี่ยซ้ำดาบ2เก็บพื้นที่วงในเรียบเลยนะครับแต่อีกจุดนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือการยิงลูกโทษจริงๆแล้วโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยถือว่าเป็นทีม
มที่มีการยิงลูกโทษที่ค่อนข้างดีนะครับวันนี้พวกเขามีโอกาสยิง30ครั้งครับแต่ยิงลงไปเพียงแค่20ลูกหายไป10แต้มฟรีๆจากจุดโทษเนี่ยมันถือว่าจุกมากๆเลยไม่อย่างนั้นแต้มคงจะสูสีมากกว่านี้นะครับหลังจะจบเกมแข่งขันตัวของเครย์ทอมสันนี่ก็บอกเลยนะครับพวกเขาจะต้องรีบาวให้ดีกว่านี้จะต้องเสียแต้มจากการซ้ำดับ2น้อยกว่านี้ระหว่างที่พูดไปให้สัมภาษณ์ไปก็พับจรวดกระดาษของตัวเองตามสไตล์ของตัวเองในส่วนของสตีฟเกอร์หัวหน้าโค้ชก็ออกมาบอกนะครับว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่กลับมาเยือนที่นี่ทีมคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สถือว่าเป็นทีมแรกในช่วงต้นอาชีพของตัวสตีฟเคอร์เองด้วยนะครับและการเข้าชิง NBA Finals 4ครั้งติดของพวกเขาทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันมากๆเลยนะครับของทั้ง2ทีมแล้วก็ของ NBA ด้วยและสำหรับเกมหน้าเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดนะครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือน Detroit Pistons พรุ่งนี้7โมงในส่วนของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สผ่านมากกว่า 2,337 วันหรือว่า6ปีครึ่งที่พวกเขาแพ้ Golden State Warrior เรียบเลยนะครับ16ครั้งเป็น12เกมในฤดูกาลปกติแล้วก็เป็นเพลย์ออฟอีก4เกมในที่สุดวันนี้ก็สามารถทำได้สักทีนะครับได้ดาเลียสการแลนด์เนี่ยนะครับวันนี้แอคทีฟตลอดทั้งเกมทำคนเดียว24แต้มกับ7แอสซิสต์นะครับแม้ว่าตัวของเขาจะมีการยิงในภาพรวมที่ไม่ได้เฉียบคมอะไรขนาดนั้นแต่เจ้าตัวมีความมุ่งมั่นครับโจมตีพื้นที่วงในเก็บฟาวล์เอาแต้มจากจุดโทษอย่างต่อเนื่องวันนี้ได้ยิงลูกโทษ13ครั้งนะครับยิงลงไป12ลูกในส่วนของโดนาแวนมิเชลก็ยังคงทำแต้มของตัวเองได้ดีต่อเนื่องนะครับวันนี้ทำไป31แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไป5ลูกรวมกับแม็กซ์ทรูสครับที่ยังคงช่วยงานทีมได้ดีว่าจะเป็นการยิงการเข้าไปยัดห่วงนะครับเสริมการทำแต้มให้กับทั้ง2คนด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเอเวนโมบรีกับตัวของเจเรตอเลนครับ2คนนี้นี่แหละช่วยกันรีบาวช่วยกันซ้ำดาบ2ครับทำให้แต้มพื้นที่วงในของคลิฟแลนด์วันนี้เนี่ยเหนือกว่าวอริเออร์แบบมหาศาลมากๆเลย58ต่อ24เหนือกว่าระดับ34แต้มแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยคลิฟแลนด์จะยิง3คะแนนเป็นรองนะครับก็ยังไหวตั้งแต่ที่คลิฟแลนด์สามารถขึ้นนำได้ในช่วงกลางควอเตอร์ที่2พวกเขาก็รักษาการนำรักษาโมเมนตัมของเกมได้อย่างดีมากๆเลยนะครับไม่เปิดโอกาสให้โกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยสร้างปาฏิหาริย์ในการคัมแบ็กกลับมาคว้าชัยชนะได้เลยหลังจากจบเกมแข่งขันตัวของโดนาแวนมิเชลเขาก็บอกนะครับว่ามันมีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินเขารู้ดีถึงประวัติศาสตร์ของทั้ง2ทีมนี้นะครับแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าชัยชนะในวันนี้เนี่ยมีความหมายกับแฟนๆขนาดไหนทุกคนในทีมต่อสู้กันได้ดีมากๆเลยและสำหรับเกมหน้าพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือน OKC Thunder เช้าวันพฤหัส8โมงห้ามพลาดครับปิดท้ายกับ Charlotte Hornets เดินทางไปเยือน Dallas Mavericks ในเกมวันนี้ถือเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดของ Charlotte Hornets นะครับเริ่มเกมขึ้นมาด้วยความที่ตัวของลูก้าไม่มีสักแต้มเลยในควอเตอร์แรกก็เลยโดนทั้ง Charlotte Hornets ที่นำโดย LaMelo Ball นะครับมีการรันเพลย์ต่างๆที่สวยงาม PJ Washington โจมตีวงในต่อเนื่องนะครับมี Gordon Hayward ยิงระยะกลางมี Mark Williams โจมตีวงในอีกเช่นเดียวกันก็เลยทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยเป็น Charlotte Hornets ที่นำกว่า12แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับการยิงของ Dallas Mavericks เริ่มทำงานโดยเฉพาะการยิง3คะแนนได้ไคลีเออร์วิงร่วมกับทัพสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทิมฮาร์ดเวย์จูเนียร์รวมถึงเจเดนฮาร์ดีต้นควอเตอร์ที่4เป็นคนจุดไฟให้กับทั้งทีมทุกคนเลยนะครับค่อยๆทำแต้มร่วมกับแกรนด์วิลเลียมครับวันนี้3คะแนนก็ทำงานดีเหลือเกินได้รุกกี้ทีเด็ดอย่างเดริกไลฟ์ลีย์เดอะเซคเคนด์นะครับช่วยทำแต้มแล้วก็รีบาวด์อย่างต่อเนื่องเสริมงานให้กับลูก้าในช่วงควอเตอร์ที่4ได้เป็นอย่างดีรับมือกับความร้อนแรงของลาเมโลบอลที่นำชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์อย่างสนุกมากๆเลยแต่ในท้ายที่สุดกลับเป็นดัลลัสที่สามารถยื้อแล้วก็กลับมาคว้าชัยชนะไปได้124ต่อ118สำหรับชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ในเกมวันนี้แม้ว่าจะแพ้แต่ในภาพรวมการเล่นเกมบุกของพวกเขาดูดีมากขึ้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมบุกครึ่งสนามการเซตเพลย์เกมบุกต่างๆเนี่ยแหละครับดูดีมากขึ้นเยอะเลยกอร์ดอนเฮเวิร์ดยิงระยะกลางของตัวเองได้ดี PJ วอชิงตันมีการเล่นเกมสวนกลับเร็วการโจมตีวงในต่อเนื่องมาร์ควิลเลียมช่วยเซตสกรีนนะครับช่วยทำแต้มวงในช่วยรีบาวด์และที่ต้องชื่นชมมากที่สุดเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือลาเมโลบอลที่วันนี้ทำคนเดียวถึง23แต้มจาก30แต้มที่ตัวเองทำได้ในควอเตอร์สุดท้ายพยายามทำทุกอย่างให้กับทีมเพื่อคว้าชัยชนะให้จงได้ยังมีอีก10รีบาวด์แล้วก็13แอสซิสต์เป็นการทำทริปเปิลดับเบิลระดับ30แต้มครั้งแรกในชีวิตของตัวเองและในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่10ในชีวิตของเขาด้วยและนี่ถือว่าเป็นการทำ30แต้มทริปเปิลดับเบิลครั้งแรกของทีมตั้งแต่ปี2002ที่บารอนเดวิสเคยทำเอาไว้ได้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแอสซิสต์ถึง11ครั้งโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวในควอเตอร์ที่4ที่สามารถทำได้ถึง23แต้มนี่ถือว่าเป็นการทำแต้มในช่วงควอเตอร์เดียวมากที่สุดในชีวิตของลาเมโลบอลและก็ถือว่าเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของทั้งทีมด้วยนะครับที่สามารถทำแต้มในควอเตอร์เดียวได้เยอะขนาดนี้ตั้งแต่ปี1996เป็นรองอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นเองนั่นคือเคมบ้าวอลเกอร์กับเคลลี่อูเบรจูเนียร์ก่อนที่จะมาเป็นลาเมโลบอลในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับที่จะไม่ค่อยดีหน่อยก็คือรุกกี้ดราฟต์อันดับ2ของพวกเขาอย่างแบรนดอนมิลเลอร์นะครับที่วันนี้ขึ้นมาเป็นตัวจริงเกมแรกในชีวิตตัวแทนการบาดเจ็บของเทอร์รี่โรเชียร์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบวันนี้การยิงของตัวเขาไม่ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนก็ตามในช่วงท้ายเกมก็ไม่สามารถส่งเข้ามาในสนา
3ได้นะครับเป็นเทิร์นโอเวอร์ไปปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือการรีบาวด์ถ้าเกิดไม่นับผู้เล่นเซนเตอร์ของทีมนะครับแล้วก็ลาเมโลบอลคนที่เหลืออื่นๆไม่สามารถใช้ประโยชน์ของรูปร่างตัวเองเสริมทีมในการรีบาวด์ได้เท่าที่ควรและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นจุดต่างที่สำคัญอีกจุดนึงแน่คือการยิงลูกโทษในเกมเมื่อวานที่พวกเขาสามารถเบียดเอาชนะเพเซอร์สมาได้เนี่ยด้วยการยิงลูกโทษถึง 100% เลยนะครับ23เข้า23ลูกหมดเลยแต่ในเกมวันนี้จาก 100% หล่นมาเหลือเพียงแค่ 57% เท่านั้นเองวันนี้มีโอกาสยิงลูกโทษถึง21ครั้งแต่ยิงลงไปเพียงแค่12ลูกทิ้งแต้มฟรีๆไปถึง9แต้มนะครับในเกมที่พวกเขาแพ้ระดับ6แต้มแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นความสำคัญของลูกโทษทุกแต้มเลยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันแบบ2วันติดหลังจากจบเกมการแข่งขันตัวของลาเมโลบอลเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาพยายามทำทุกอย่างจริงๆเพื่อจะให้ทีมคว้าชัยชนะให้จงได้แต่ในช่วงท้ายเนี่ยเกมไม่ค่อยเป็นใจสำหรับทีมพวกเขาเองนะครับหลังจากจบเกมวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วก็พัก2วันนะครับก่อนจะรอรับการมาเยือนของวอชิงตันวิซซาร์ดส์เป็นเช้าวันพฤหัส 7:00 น.หันไปดูในส่วนของดัลลัสแมเวอริกส์กันต่อนะครับในฤดูกาลนี้พวกเขาออกตัวรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยชนะ5แพ้แค่1เกมเท่านั้นเองแพ้เดนเวอร์นักเกตส์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการออกตัวฤดูกาลที่ดีที่สุดของพวกเขาตั้งแต่ปีฤดูกาล 2004-2005 ลูกาดอนชิตเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นของแปลกมากๆเลยนะครับในควอเตอร์แรกเนี่ยไม่มีสักแต้มเลยย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยมีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ตัวของเขาไม่มีแต้มในควอเตอร์แรกแบบนี้แต่ในเกมวันนี้เป็นเกมที่6ของฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับลูก้าไม่มีแต้มในควอเตอร์แรกถ้าเกิดเป็นในฤดูกาลที่ผ่านมาดัลลัสเนี่ยคงโดนนำห่างมากกว่านี้แน่นอนแต่ในเกมวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วล่ะครับเพราะว่าดัลลัสเนี่ยมีผู้เล่นคนอื่นๆก้าวขึ้นมาเสริมลูก้าไม่ว่าจะเป็นตัวของไคลรีเออร์วิงเองนะครับวันนี้ก็ดับเบิลดับเบิล18แต้มกับ10แอสซิสต์แกรนด์วิลเลียมวันนี้ก็ยังคงทำแต้มของตัวเองได้ดีครับทำไปถึง18แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไป4ลูกก้าวขึ้นมารับบทบาทเป็นตัวจริงให้กับดัลลัสได้ลงตัวมากๆเลยลูกยิง3คะแนนของแกรนด์วิลเลียมเนี่ยมีค่าให้กับทั้งทีมมากเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมและไหนจะรุกกี้ทีเด็ดอย่างเดริกไลฟ์ลีย์เดอะเซคเคนนะครับที่แฟนๆของทีมเห็นปุ๊บเนี่ยนึกถึงไทสันแชลเลอร์อดีตเซนเตอร์ระดับแชมป์ของพวกเขาในปี2011ว่าจะเป็นการยัดห่วงนะครับการรีบาวด์วันนี้ก็จัดดับเบิลดับเบิล15แต้มกับ14รีบาวด์มีค่าเหลือเกินด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยลุ้นติดออลรุกกี้ทีมแบบสบายๆแน่นอนเลยครับทัพสำรองนอกจากจะได้การยิงที่ดีของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ยังได้เจเดนฮาร์ดี้มาคอยจุดไฟให้กับทั้งทีมในฤดูกาลนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ลูก้าคนเดียวแล้วล่ะครับการเสริมทีมของดัลลัสในช่วงปิดฤดูกาลเริ่มค่อยๆเห็นผลแล้วนะครับสำหรับเกมวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ชมเกมจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าทรงเกมของดัลลัสเนี่ยก็ไม่ได้วันเหนือกว่าทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตสักเท่าไหร่ทรงเกมต่างๆในภาพรวมก็ไม่ได้สวยงามทางบ้านเขาเรียกชัยชนะแบบนี้ว่าอักลีวินนะครับแต่แม้ว่าเกมจะไม่สวยแต่ในท้ายที่สุดชนะก็คือชนะและด้วยชัยชนะในวันนี้ทำให้พวกเขาชนะ5แพ้1เนี่ยมันดูสวยงามกว่าชนะ4แพ้2เยอะเลยนะครับและสำหรับเกมหน้าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดนะครับเหนื่อยกันต่อหลังจากสัมภาษณ์หลังเกมเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องเดินทางไปเยือน Orlando Magic พรุ่งนี้ 7:00 น.ครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Memphis Grizzlies แก้ตัวเอาชนะ Portland Trail Blazers ไปได้112-100ชนะเกมแรกของฤดูกาลด้วยการรันในช่วง4นาทีท้ายเกม12-0แต่ละคู่แต่ละเกมเนี่ยมันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาชมเกมมันๆแบบนี้อ่ะได้ที่ NBA App ผ่าน NBA League Pass หรือว่า True Vision นะคะตามตารางที่กำหนดเอาไว้ตอนนี้เนี่ยประทับใจผลงานของผู้เล่นคนไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ